เป็นการฝึกไทจีเฉินที่เราได้มาเห็นที่กวางโจวค่อนข้างช้าย่อเข่าให้ความสำคัญกับความรู้สึกเคลื่อนไหวตลอดเวลาเน้นการใช้เอวขยับมือเมตรช่วงท่าไม่กว้างใหญ่มากนักแต่ว่ามีความสุขุมรอบคอบอยู่ในตัวเองมีการขยับขยื่นกล้ามเนื้อส่งพลังขึ้นมาเพื่อส่งไปที่มือมีหลักการ